ค่ะคราวนี้มาดูข้อที่เหลือข้อ30กับข้อ32นะเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นข้อ30เขาบอกว่าเทน้ำร้อน80องศาเซลเซียสจำนวน100กรัมผสมกับน้ำเย็น30องศาเซลเซียส150กรัมเนี่ยพอเขาผสมปั๊บเนี่ยนักเรียนมันจะได้อุณหภูมิผสมถ้าต้องการทำให้น้ำที่ผสมกันมีอุณหภูมิเป็น60องศาเซลเซียสต้องใช้ความร้อนกี่กิโลแคลอรี่อันนี้ก็คือนักเรียนความหมายของโจทย์อันนี้ก็คือเขาผสมน้ำกันรอบแรกอะได้อุณหภูมิผสมเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่คิดว่ามันไม่ใช่มันไม่เท่ากับ60องศาเซลเซียสแต่เขาต้องการ60องศาเซลเซียสมันก็ต้องมีความร้อนเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นข้อนี้ทำยังไงเรามาดูกันจากเดิมนะจากข้อ30เอาน้ำร้อนมา100กรัม80องศาเซลเซียสผสมกับน้ำเย็น150กรัม30องศาเซลเซียสนักเรียนลองหาที่ผสมตรงนี้ก่อนว่าเท่ากับเท่าไหร่ได้60ไหมตรงนี้คือพลังงานความร้อนที่ลดลงนี่ Q ที่เพิ่มขึ้น Q ลดเหมือนเดิมค่ะ Q ลดเท่ากับ Q เพิ่มเป็น Q ที่ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนก็คือ MC delta T Q เพิ่มก็ MC delta Tฝั่งนี้ m เท่าไหร่100 c ของน้ํา1เดลต้า t เดลต้า t ต้องลดลงจาก80เป็น t ผสมเพราะฉะนั้น80ลบ t m ฝั่งนี้150กรัมคูณ c น้ํา1คูณเดลต้า t เดลต้า t จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเป็น t ลบ30กลายเป็น100คูณด้วย80ลบ t เท่ากับ150คูณด้วย t ลบ30ทีผสมจะกลายเป็น 8,000 ลบ 100 ทีเท่ากับ 150 ทีลบด้วย 00 153,45 ก็จะได้ทีผสมย้าย100ไปฝั่งนี้ก็เป็น 8,000 ลบ4,500 เท่ากับ150 t บวก100 t เป็น250 t ตรงนี้ก็จะเหลือ3,000บวกนี่จากลบกลายมาเป็นบวก 12,500 t ของนักเรียนก็เท่ากับ 12,500 หารด้วย250คูณบนส่วนล่าง251 255 50 t ผสมตรงนี้จะได้50องศาเซลเซียสนักเรียนซึ่งมันยังไม่เป็น60ยังไม่เป็น60องศาเซลเซียสแต่เขาต้องการอุณหภูมิผสมเป็น60โจทย์ต้องการอุณหภูมิผสมเท่ากับ60องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นต้องให้ความร้อนเพิ่มให้คิวเพิ่มอีกเท่าไหร่ใช้สูตรคำนวณนี้เลยคิวที่ต้องเพิ่มไปคือ MC delta T มวลตรงนี้จะกลายเป็นมวลของน้ำร้อนและน้ำเย็นกลายเป็น100บวก150คูณ1คูณเดลต้า t ตรงนี้จาก50เป็น60คืออีก10องศาก็กลายเป็น250คูณ10 2,500 แคลอรี่ถามว่าเท่ากับกี่กิโลจูลใช่ไหมก็จะเท่ากับ 2,500 ส่วนด้วย 1,000 คือ 2.5กิโลจูลครับไอ้กิโลแคลอรี่ขอโทษทีเรียบร้อยแล้วค่ะข้อ30นะส่วนข้อ32นักเรียนโจทย์ผิดค่ะตรงเนี้ยต้องเป็นจากคำว่าน้ำเนี่ยต้องเป็นน้ำแข็งถ้าเป็นน้ำแข็งมันก็จะมีคำตอบแหละคือข้อ32นะถ้าเปลี่ยนโจทย์ว่าจากน้ำแข็ง25กรัม0องศาเซลเซียสเนี่ยกลายมาเป็นไอน้ำเดือด
อย่างเงี้ยมีคำตอบนักเรียนก็เขียนอย่างนี้เลยบล็อกแรกก็เป็นน้ำแข็ง25กรัมอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสรับความร้อนเข้าไปกลายเป็นน้ำ25กรัมอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสรับความร้อนเข้าไปอีกกลายเป็นน้ำ25กรัมอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสไม่ใช่ไอ้น้ำเดือดด้วยนะกูก็เขียนผิดแหละเป็นน้ำเดือดแค่นี้ค่ะใช้ Q 2ตอน Q 1กับ Q 2 Q 1นี่ก็คือใช้ในการเปลี่ยนสถานะ ml Q 2เป็น mc เดลต้า t เอามาบวกกันตรงนี้ก็จะกลายเป็น25คูณ80อันนี้ก็เท่ากับ25คูณ c 1คูณ t 100เป็น2500อันนี้0 8540 8216เป็น20ก็รวมเป็น 2,000 บวกกับ 2,500 ก็เท่ากับ 4,500 แคลอรี่ถามว่าเท่ากับกี่จูลก็เท่ากับ 4,500 คูณด้วย 4.18 ตรงนี้ก็จะเท่ากับ 18,810 จูลพอดีค่ะเรียบร้อย โอเคนะครบทุกข้อถอยนักเรียนทำข้อสอบได้ทุกคนนะคะได้คะแนนเต็มสมดังที่หวังทุกคนนะสวัสดีค่ะ